ชวนมาซื้อไข่ไก่หน่อยเพราะว่าวันนี้จะแบบอยากทำขนมอะไรอย่างเงี้ยอยากทำพวกไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ต้มไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นน้อยไปเอาอีกใจเย็นให้เลือก2เมนูจะคิดว่าจะทำเมนูอะไรวันนี้ของไอ้หงองั้นไข่ปลาโลกับซุปคอนนี่แหละแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเลือกไข่กันยังไงเวลาไปทำเมนูพวกนี้ไข่ไก่มันก็เหมือนกันแบบพี่หมีหน้าตามันก็แบบเหมือนกันสีเหมือนกันก็ใช้เหมือนกันไปเถอะไม่ใช่จอยจริงๆอ่ะเวลาเลือกซื้อไข่แต่ละเมนูมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวแจ้จะบอกว่าเลือกยังไงปะมันจะไปยากอะไรไข่ไก่มันก็มากไข่เยอะแยะมากเลยแกอยากได้อะไรก็เอาไปทำเมนูอะไรเลือกเลยไข่ในจ้าอันนี้สงสัยนิดแอบสงสัยนิดนึงค่ะว่าเวลาที่ตามร้านเนี่ยเขามีแยกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เขาใช้อะไรหลักเกณฑ์ในการแยกยังไงไข่มันนะคะเราคัดมาทั้งหลังมาแล้วค่ะคัดแต่ว่าใส่เครื่องมันจะเป็นล็อกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4จะเป็นล็อกถ้าสมมติว่าเป็นเมนูเบเกอรี่ชิฟฟ่อนเราใช้ไข่เบอร์2เพราะว่าปริมาณของไข่ไก่เบอร์2เนี่ยมันเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาทำเค้กนี่ไงดูอันนี้คือเบอร์2กับอันนี้เบอร์อะไรเบอร์2กับเบอร์0ต่างกันใช่ไหมต่างกันมากเดี๋ยวเรามาเลือกซื้อไข่กันดีกว่าทีนี้เดี๋ยวจะขอไข่เบอร์อย่างละเบอร์ค่ะเบอร์ละ10ฟองเดี๋ยวไหนบอกว่าทำ2เมนูไงฉันซื้อไข่มาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะจ๊ะจอยนี่ต้องซื้อใจไหมประทับใจไหมจริงๆอ่ะอย่างที่เมื่อกี้แม่เขาบอกแม่เขาบอกว่าไข่แต่ละอันเนี่ยเขาวัดเบอร์กันไงก็คือเขาจะมีแบบว่าจอยอยากซื้อไข่สำหรับมาทำเบเกอรี่มันต้องใช้เบอร์2ใช่ไหมอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วจอยซื้อไข่เบอร์อื่นด้วยสำหรับมาทำเมนูอื่นแล้วมันถือรวมกันมามันสลับงงไงงงเพราะฉะนั้นพี่มีวิธีง่ายๆปกติอ่ะเวลาที่เราไปซื้อไข่ตามแผงเราหยิบเนี้ยเขาจะมีช็อคเขียนไว้ที่ไข่ว่าแผงเนี้ยเบอร์1เบอร์2มันจะมีอยู่ลูกนึงของแผงนั้นน่ะเบอร์4พี่ก็จะหยิบพี่เขาเขียนช็อคเลข4ในแผงติดมาด้วยในถุงนั้นเราได้จำได้ว่าอ๋อนี่มันคือไข่เบอร์4นะที่เราหยิบมาทีนี้เรามาดูเราก็มีวิธีการเลือกถ้าเกิดว่าไข่ใหม่เนี่ยผิวของเขาจะสักสากนิดนึงแล้วก็จะมีนวลเป็นแป้งขาวๆผิวเราอะดำ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข่เก่าเนี่ยผิวก็จะแบบว่ามันเลื่อมๆนิดลองเช็คดูถ้าสมมติว่าเรากลับมาบ้านเราอยากรู้ว่าไข่ที่เราเก็บไว้เนี่ยมันแบบบางทีเราไม่ได้จดไว้ไงว่าเราซื้อมามันนานแค่ไหนใช่ป่ะอยากรู้ว่าเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่ลองเอาลอยน้ำดูถ้าไข่ใหม่เนี่ยไข่มันจะจมน้ำเพราะว่าตัวมวลของไข่มันหนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่เก่าเนี่ยมันจะลอยน้ำเอาไข่ใหม่ลอยสิจะเลิกถ้าไข่ใหม่เราจมต้องจมลอยแล้วนะคะอันนี้ไข่เก่าลองลอยดูซิว่ามันจมหรือว่ามันลอยถ้ามันไม่จมคือไข่เก่านะเฮ้ยแกถ้าไข่เก่ามันก็จะลอยทีนี้วิธีเลือกไข่เก่าไข่ใหม่ทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเลือกทั้งไข่เก่ากับไข่ใหม่อย่างที่พี่บอกไปเมื่อตะกี้ว่าถ้าปกติเราเอาเมนูไข่เนี่ยไปต้มเพื่อทำไข่ลูกเขยไข่พะโล้เราเลือกไข่เก่านิดนึงเพราะว่าตัวไข่เก่าเนี่ยเวลาที่มันเก็บไว้นานตัวไข่ขาวจะหดตัวแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างตัวเปลือกไข่กับตัวไข่มันก็จะเปาะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไข่ใหม่เนี่ยเหมาะที่จะเอาไปทำเมนูทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเมนูเบเกอรี่ตัวไข่ใหม่เนี่ยเวลาเราตอกออกมาตัวไข่ขาวกับตัวไข่แดงมันจะแยกกันชัดเจนจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงได้ง่ายขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบดูว่าไข่แดงเนี่ยมันกลมนูนจริงหรือเปล่าแล้วก็ไข่เก่าเนี่ยไข่แดงมันแบนจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ลอยน้ำไปแล้วอันนี้คือตอกให้เห็นเลยใช่ไหมพี่หมีดูง่ายๆเลยไข่เก่านะคะเวลาที่เราตอกใส่จานวางลงมาแล้วเนี่ยตัวไข่แดงของไข่เนี่ยจะแผ่ออกแล้วก็ตัวไข่ขาวเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆหมดเลยตัวไข่ตัวนี้ถ้าเราตอกออกมาแล้วมาทำเบเกอรี่ที่แม่ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยมันจะแยกยากเพราะว่าความแข็งแรงของเยื่อที่หุ้มไข่แดงอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีน้อยโอกาสที่ไข่แดงจะไหลลงมารวมกับไข่ขาวเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากอันนี้คือไข่ใหม่สังเกตได้ดูจากไข่แดงก่อนเลยตัวไข่แดงจะนูนจะเต่งจะมีเยื่อของไข่ขาวๆเยื่อของไข่ขาวอะค่ะหุ้มอยู่ที่ตัวไข่แดงแล้วก็จะมีตัวเยื่อของไข่ขาวเนี่ยอยู่ล้อมรอบส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำใสๆของไข่ขาวแยกอีกชั้นหนึ่งจะทำให้เราแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเอาไปทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆอันนี้น้ำของไข่ใสๆเนี่ยเขาเรียกว่าไข่น้ำค้างไข่น้ำค้างไข่น้ำค้างคือไข่ที่เป็นน้ำที่ค้างอยู่ในเปลือกเหมาะที่จะเอาไปผสมกับไข่แดงที่เราจะไปหยอดเป็นเส้นฝอยทองเพื่อไม่ให้ตัวฝอยทองมันขาดทำให้มันหยอดได้ง่ายขึ้นโอ้วันนี้แบบเยี่ยมเลยอ่ะได้ความรู้เรื่องไข่ขึ้นเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปรู้หรือไม่เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับต้นคนต้องมารอติดตามเนาะอ่ะวันนี้เราเลือกไข่ไปแล้วว่าแต่เย็นนี้ใครจะทำไข่พะโล้กับชิฟฟ่อนอ้าวไข่ก็พี่ไงใช่เหรอจอยใช่กอเทปกลับไปดูไหมต้นไหนเพราะว่าวันนี้จอยจะแบบอยากทำหอนอยากทำหอนอยากทำหอน
ี่ชวนมาคือให้มาช่วยเลือกช่วยทำนี่กินได้จ้าเพื่อจอยทำได้เสมอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะจ๊ะจอยอันนี้น้ำของไข่ใสๆเนี่ยเขาเรียกว่าไข่น้ำค้างไข่น้ำค้างที่มาเฉพาะหน้าหนาวนะอันนี้เขาเรียกแม่ขนิงอ๋อหรออันไหนไม่ได้ก็ปล่อยพันไปโอเคปะจบปะต่อเนี่ยไข่น้ำค้างคือไข่ที่เป็นน้ำที่ค้างอยู่ในเปลือกคิดง่ายๆเลยไข่น้ำค้างจ้า